ย้อนเส้นทางรักพระเอกดังกว่าจะได้แต่งภรรยาโดนเทซ้ำแล้วซ้ำเล่าได้เมียสวยมากจีบตั้งนานกว่าจะติดนักแสดงนำกุงมินได้ปรากฏตัวในรายการ YouTube และบางช่วงบางตอนได้พูดถึงภรรยาของเขาจินอารึมกับเส้นทางรักกลายมาเป็นแฟนเป็นคู่ชีวิตกันได้อย่างไร นามกุงมินสารภาพว่าเรื่องนี้ไม่เคยเปิดเผยมาก่อนตอนนั้นมีแพนจะบินไปถ่ายหนังที่จีนแต่พระเอกได้รับบาดเจ็บจึงเลื่อนการถ่ายทำออกไปอีกสองเดือนนั้นทำให้ใช้เวลาสองเดือนตัดสินใจถ่าย,ายทำภาพยนตร์ที่ตนได้เขียนบทเอาไว้ผมรวบรวมทีมงานและถ่ายทำภาพยนตร์ออกจากกระเป๋ามีตัวละครผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่มีบทเลยเธอดูเหมือนนางแบบนั่นคือจินอารึมเราไม่เคยคุยกันตอนถ่ายทำเลย ได้เบอร์เธอมาจากเพื่อนเธอตกใจเมื่อตอนโทรหาเธอนำกุงมินยอมรับว่าโดนฝ่ายหญิงปฏิเสธหลายครั้งกว่าจะได้คบหากันผมไม่มีทักษะในการออกเดทเธอก็บอกผมเหมือนกันว่าไม่ชอบผมแถมก่อนจะบินไปถ่ายงานที่จีนก็ได้ขอให้เธอมาเจอกันอีกครั้งก็ยังถูกเธอปฏิเสธ แต่ผมเป็นคนประเภทที่ลุยต่อแม้ถูกปฏิเสธซึ่งตอนผ่านด่านตอมอหลังจากเที่ยวบินผมได้รับข้อความยาวจากเธอซึ่งเธอได้บอกถึงเหตุผลที่ปฏิเสธเพราะเห็นผมรีบและยุ่งกับงานและบอกว่าจะพบกันอีกครั้งหลังผมเดินทางกลับมาถึงเกาหลีหลังจากที่ผมกลับมาสักพักเราก็เริ่มออกเดทกันวันหนึ่งเมื่อผมไปส่งเธอเสนอว่าจะไปดื่มเบียร์ด้วยกันระหว่างดื่มผมก็ขอเธอเป็นแฟน